ัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ามาแล้วในสัปดาห์นี้เราจะพาไปรู้จักกับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังกันบ้างครับซึ่งเขาคนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญในทีมอีกคนนึงเลยก็ว่าได้เพราะตำแหน่งของเขานอกจากจะเป็นผู้เล่นแบ็คซ้ายแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นก็คือการสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนั่นเองครับและจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้เล่นหมายเลข29เจ้าบังสรายุทธเขียวแพรกัปตันทีมยักษ์สายอุดรธานี FC นั่นเองครับซึ่งในเกมฟุตบอลดิวิชั่น2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างอุดรธานี FC พบกับศรีสะเกษยูไนเต็ดเจ้าบังก็ซัดประตูให้กับทีมยักษ์แสบไปแล้ว1ประตูโดยเส้นทางลูกหนังของนักเตะรายนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับซึ่งเขาก็เคยค้าแข่งให้กับสโมสรฟุตบอลราชนาวี FC ถึง12ปีเลยทีเดียวซึ่งที่สโมสรราชนาวี FC นี้เจ้าบังมีสถิติลงเล่นเป็นตำแหน่งตัวจริงติดต่อกันถึง27เกมก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับกระบี่ FC และยังเคยพาชัยนาท FC ขึ้นไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยสไตล์การเล่นบอลที่ดุดันบวกกับความแข็งแกร่งทำให้พื้นที่แผงหลังของอุดรธานี FC ในปีนี้เรียกว่าแน่นหนาเลยทีเดียวครับและปีนี้เขาวางเป้าหมายกับทีมอุดรธานี FC ไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนักเตะรายนี้กันครับสวัสดีครับผมชื่อสรายุทธเขียวแพเบอร์29ครับอายุ32ปีครับตำแหน่งกองหลังครับแบ็คซ้ายครับอันดับแรกก็อยากให้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกก่อนครับแล้วก็หวังผลถึงขึ้นดีหนึ่งเลยผมได้รับเกียรติให้เป็นกัปตันทีมด้วยแมตช์แรกที่ไปเยือนหนองคายครับผมก็ความรู้สึกดีมากครับแล้วก็วันนั้นที่ว่าไปหนองคายแฟนคลับไปเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอก็คือการปากระดาษนั่นแหละครับครั้งนั้นนะครับสำหรับผมนะครับก็เป็นตัวแทนของน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในทีมนะครับก็หวังว่าผมจะพาทีมฟุตบอลอุดร นะครับให้ได้ขึ้นไปเล่นดีหนึ่งในปีหน้านี้ครับแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกท่านนะครับเข้ามาเชียร์แมตช์แข่งในบ้านแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเยือนได้ไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยตามไปเชียร์ที่อื่นด้วยครับผมเป็นไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชมคิดว่าประสบการณ์ในเวทีลูกหนังของเจ้าบังสรายุทธเขียวแพรเพียงพอที่จะช่วยให้อุดรธานี FC มีลุ้นเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่ยังไงก็อย่าลืมติดตามนักเตะรายนี้และเชียร์อุดรธานี FC ไปด้วยกันนะครับ